พระเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในประเทศของเราที่จังหวัดนครราชสีมานับแต่บ่ายวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึงเช้าวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2563อันทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตความสูญเสียในครั้งนี้ได้สร้างความสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงให้แก่ข้าพเจ้าและพระราชินีด้วยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นทั้งเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดจากการกระทำอันโหดร้ายเกินกว่าผู้ใดจะคาดคิดต่อชาวไทยด้วยกันอันเป็นทั้งเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมชาติข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้ที่ต้องประสบความสูญเสียและเห็นใจชื่นชมผู้ตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ต่างมีความอดทนเข้มแข็งตลอดจนช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในยามคับขันจนสามารถรอดพ้นอันตรายได้ทั้งขอยกย่องผู้มีส่วนคลี่คลายสถานการณ์ครั้งนี้ทุกคนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารคณะกรมการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแพทย์พยาบาลอาสาสมัครมูลนิธิหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารซึ่งนอกจากจะต้องมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละชีวิตอุทิศตนอย่างสูงแล้วยังได้แสดงถึงความสันทัดช่ำชองในการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตความปลอดภัยของผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนทุกคนที่ได้ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อทางการและเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะกระทำได้ต่อผู้ที่บาดเจ็บและได้รับอันตรายได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมชาติพร้อมทั้งพลังความสามัคคีซึ่งเป็นคุณธรรมอันสูงส่งข้าพเจ้าและพระราชินีเชื่อมั่นว่าเราชาวไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงครั้งนี้ไปได้ด้วยความมีสติมีปัญญาและสามัคคีตลอดจนด้วยความเสียสละเพื่อความผาสุกสงบเรียบร้อยของส่วนรวมและประเทศชาติทรงลงพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว11กุมภาพันธ์2563